ครับผมทอมนะครับก็ช่องเบื่ออยู่บ้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกนะครับอำเภอเมืองนะครับเรามีแผนกันจะขึ้นไปบนภูทับเบิกนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย10 โมง 10 โมง 20 10 โมง 20เราก็จะวิ่งเส้นเพชรบูรณ์เนี่ยไปทางวังทองนะครับแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเพชรบูรณ์ไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นภูทับเบิกผ่านเขาคอไปนะครับแล้วก็วันนี้เราโนแพนนะครับก็คือไปแบบไม่ได้จองที่พักอะไรนะครับก็คือแบบจะไปหาเอาดำหน้านะครับว่ามันมีที่พักไหมเอาแบบงบสักไม่เกิน 1,000 อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องราคาแพงเงี้ยมีงบพันเดียวดูสิว่าจะมีที่พักไหมนะครับไปแล้ว walk in เลยไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรดูครับว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีที่พักให้เราไหมเนาะบ๊ายบายเจอกันครับผมชมวิวตรงภูทับเบิกนะครับกี่โมงอะตอนนี้อ๋อตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองนะครับบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงสี่สิบห้านะครับก็ดูดีครับเหมาะเลยนะครับนี่จุดชมวิวขึ้นมาสูงมากขึ้นมาสูงนะครับก็เนี่ยครับก็เป็นทางรถที่เราขึ้นมาโอ้สวยอะยังหนาวอยู่เลยนะบ่ายโมงสี่ห้าเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนว่ายังไงอากาศดีเนาะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ละคะน่าจะ20 กว่าองศาน่าจะประมาณ20 กว่าองศาเย็นนี่ครับมีน้องๆด้วยนะครับน้องๆนี่น้องๆนี่น้องๆขอถ่ายรูปด้วยหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนะครับโอ้โหมาเพียบเลยโอ้
เย็นอ่ะมีบ่ายสองแล้วนะจะแบบหมอกขึ้นเยอะเลยข้างหลังเราข้างหลังเกลื่อนครับเดี๋ยวถึงว่าดิคันเลยนี่ข้างหลังเราเป็นไงมือสั้นมือนิ้วมีหมอกปะเนี่ยข้างหลังว่ะครับชมวิวเดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนนะครับเพราะที่พักบ่ายสองแล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงตรงบ้านอิงไอหมอกพุทธเบิร์กนี่ครับมีเบอร์โทรนะครับเรียบร้อยนะครับชื่อบ้านอิงไอหมอกคือมันจะอยู่แบบระหว่างทางขึ้นแบบไล่อะไรอ่ะเจ๊หยงนี่ครับแล้วก็ทางขึ้นไปจนพุทธเบิร์กนะครับก็เราขึ้นไปมาแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้มากกว่านะครับเงียบดีแล้วก็ตรงเนี้ยมันแบบได้หมอกแบบอิ่มอ่ะคือแบบหมอกแบบอิ่มมากดูครับคือหมอกมันอิ่มมากอ่ะคือตอนเนี้ยเวลาบ่ายสองโมงจะครึ่งแล้วนะครับนี่ฮะแล้วบ้านใหม่ด้วยคือแล้วบ้านใหม่ด้วยคือผมไปดูข้างในสะอาดด้วยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นบ้านพักประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณสัก10หลังนะครับอยู่แบบใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็จะมีที่กางเต็นท์ด้วยถ้ากางเต็นท์เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้เอาเต็นท์มาแต่อยากได้บรรยากาศกลางเต็นท์ก็เสีย500บาทนะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนของเรานะครับนี่ไปดูหมอกครับอิ่มๆนี่บ่ายสองโมงจะครึ่งนะระเบียงกว้างคือตรงนู้นน่ะก็สวยเหมือนกันแต่ว่าระเบียงมันแคบแต่ผมชอบห้องนี้เพราะระเบียงกว้างนะครับระเบียงแบบโอ้โถงเลยแบบเราปิ้งย่างได้อะไรได้ตรงนี้แบบโอเคมาดูห้องกันถอดรองเท้าหน่อยนี่ห้องก็จะประมาณนี้มีทีวีให้นะครับมีเคเบิลให้มีพัดลมไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วไม่ต้องมีแอร์มีกาน้ำร้อนมีโอนตินมีกาแฟให้มีแก้วน้ำนะครับทิชชู่มีคำเตือนห้ามส่งเสียงดังหลังจาก4ทุ่มห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักนะครับที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะครับก็จะมีกฎระเบียบอยู่นะครับนี่เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะฮะอันนี้มีเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้น่าจะเป็นระบบแก๊สนะนี่ครับอันนี้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนี่ที่ระบายอากาศกลิ่นห้องดีมากไม่เหม็นเลยนะครับกลิ่นห้องดีมากห้องใหม่แล้วนี่ยาสระผมเคลียร์ซองเล็กให้แล้วก็เป็นสบู่นะครับคือแบบกลิ่นห้องดีมากไม่เหม็นเลยครับกลิ่นโอเคมากเดี๋ยวผมลองนอนที่นอนดีว่าปวดหลังไหมผมเป็นคนนอนยากโอเคอยู่อ่ะก็ไม่นิ่มจนเกินไปเพราะถ้านิ่มมากอ่ะหรือแข็งมากอ่ะมันก็จะปวดหลังอันนี้โอเคนะนอนสัมผัส5วินาทีแรกโอเคได้นอนได้แต่ก็เตียงประมาณสัก5ฟุตน่าจะประมาณ5ฟุตนะ5ฟุตก็นอน2คนนะครับนอนได้แค่2คนแต่ถ้ามีเด็กเล็กก็นอนได้นี่ฮะสีผ้าสวยอยู่ค่ะสีชมพูเลยพอเราเห็นรีวิวชมพูทับเบิร์กผ้าห่มก็จะแบบหลากหลายหวานแหววพัดลมก็ชมพูอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวสีฟ้าโอเคน่าจะเป็นห้องหมายเลข3นี่ก็มีโต๊ะนั่งนี่เป็นห้องเบอร์3เราจะปาร์ตี้เหมือนกันใช่แล้วก็จริงๆห้องเนี้ยคนอยากเริ่มอยากรู้ราคาแล้ว1,200 นะครับแต่ว่าผมมาขอต่อพี่เขาว่า 1,100 ได้ไหมเพราะว่าจริงๆวันนี้เรา2คนก็อย่างที่บอกว่าเราจะทำคอนเทนต์ว่าค่าห้องไม่เกิน 1,000 พี่เขาเลยบอกว่าถ้า 1,000 เนี่ยไม่มีอาหารเช้านะ
พี่เราสองคนก็เลยตกลงกันว่าอาหารเช้าเราไม่นิดอยู่ละคือเราไม่กินอยู่ละเราก็เลยโอเคครับ 1,000 ไม่มีอาหารเช้านะครับแต่มันก็ราคาขึ้นอยู่กับวันด้วยนะครับก็ลองเข้ามาดูหรือโทรมาสอบถามที่หน้างานดูอีกทีนึงแต่ว่าที่พักแล้วหมอกมันอิ่มคือผมชอบคือหมอกมันอิ่มข้างล่างเป็นหมู่ดูเลยครับนู่นนะครับหมอกมันอิ่มแล้วก็ตรงนี้มันเป็นทิศตะวันออกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเขาจะขึ้นด้านนี้ทำให้เราแบบเห็นทั้งหมอกทั้งพระอาทิตย์พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเช้าอ่ะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรารอดูตอนเช้าได้นี่ครับเราสั่งอาหารตามสั่งมาแล้วนี่ครับที่เป็นร้านที่เขามีคอนแทคกับรีสอร์ทนะครับก็น้องเขาก็เอามาส่งเมื่อกี้นะครับแต่ว่าน้องเขาทำคนเดียวหาจะนานนิดนึงเราสั่งมามีส้มตำไทยปูนี่ครับรีวิวอาหารให้ดูด้วยนี่ไงแกะเลยหิวเดี๋ยวขอเอาถุงขยะก่อนวางก่อนดูวิวข้างหลังนะคะนี่ครับกินส้มตำอาหารที่เราไปที่ไหนก็ขาดไม่ได้นี่เพิ่งจะมีแดดนะเนี่ยร้อนเลยไม่เป็นไรไม่ร้อนเท่าไหร่มันเพิ่งจะมีแดดไงโอ้โหฟินเลยฮะอุ้ยรถคันนั้นเสียว่ะนี่ฮะส้มตำนะครับไทยปูกี่บาทนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้น้ำลายไหลอ่ะเทก่อนส้มตำไทยปู45บาท45บาทดูครับเยอะเนี่ย45บาทถือว่าไม่แพงนะดูปูดิปูมีอะไรด้วยเนี่ยมะเขือหรือมะแข็นอ่ะเขาเรียกอะไรวะเนี่ยไม่รู้เสียไม่รู้น้ำลายไหลนะครับส้มตำมีผักให้นะฮะไม่ต้องเปิดอันนี้ก่อนแล้วก็เอ้ยราคาก่อนเมื่อกี้เราสั่งไปกี่บาทเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวว่าอันนี้น่าเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวหูน่ากินมากนี่ครับถ้าใครคิดไม่ออกก็กินกะเพราหมูสับไข่ดาวน่ากินอยู่ก็มีช้อนมาให้อันนี้คือช้อนที่เขาให้มา2ครั้งแล้วก็มีซ่อมกินส้มตำนะฮะนี่ครับหมูสับไข่ดาวถัดไปเฮ้ยอันนี้เป็นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวน่ากินน่ะผัดพริกแกงน้องเขาทำคนเดียวน้องเขาทำน่ากินมากสุดๆโอ้ยหิวก็จะมีเครื่องดื่มมีโค้กครับเราสั่งโค้กมาด้วยนะฮะนี่กะเพราหมูกับไข่ดาวส้มตำ430บาทก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับเราไม่พูดชื่อเครื่องดื่มเนาะเป็นน้ำแก้ควยน้ำแก้ควยน้ำแก้ควยสามขวดนะฮะเอาไปฟินๆนะครับเดี๋ยวลองชิมอาหารให้ดูนิดนึงเนาะว่ารสชาติเป็นไงน้ำลายไหลผมแต่อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเปลี่ยนกันได้ไหมได้ก็กินด้วยกันแหละขอชิมนะครับไม่ต้องมีข้าวแต่จะมีรสชาติเค็มไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับหรือว่ากินได้ก็โอเคเขาไปกินกับข้าวเนาะเดี๋ยวผมลองกินกับข้าวดูจะเผ็ดเพราะว่าผมสั่งเผ็ดแต่ก็โอเคใช้ได้อยู่อันนี้ดีกว่าชิ้นเล็กๆนะกินกับข้าวถ้ากินกับข้าวส้มตำอาหารรสเด็ดผมโอ้ยเปรี้ยวปากกินด้วยกินเป็นเหรอไม่อยากกินอ่ะเผ็ดบ
ส้มตำโคตรอร่อยส้มตำเนี่ยโคตรอร่อยเลยอะเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมากส้มตำนี้แบบแนะนำเลยผูกตำโคตรอร่อยอ่ะนี่ครับพาหมูสับไข่ดาวขอดูหมูสับหน่อยครับข้าวผัดหมูสับอร่อยอร่อยมากถ้าทำกะเพราอร่อยแล้วแสดงว่ารอดละอร่อยอร่อยมากคุ้มมากไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็ได้นะครับมาฝั่งที่นี่ก็ได้ซื้อขนมขบเคี้ยวมาพอเพราะตรงนี้เขาไม่มีขนมต้องลงไปซื้อข้างล่างมาเมื่อกี้น้องเขาบอกลงไปซื้อของข้างล่างเราก็ซื้อของมาก่อนเลยจากเซเว่นขนมนมเนยอะไรก็แล้วแต่เราลืมแล้วค่อยมาสั่งอาหารหลักเอานะครับฟินมากเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูกันเราไปสัมภาษณ์คุณตาคุณยายนะครับน่ารักดีนะครับมากัน2คนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับน่ารักดีนี่ว่าคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคุยด้วยหน่อยนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันคุณยายนั่งได้เลยนะครับสวัสดีรูปร่างหน่อยสายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมนั่งนี่นั่งข้างล่างได้หรอนั่งได้เลยครับไม่เป็นไรฮะนี่ไม่เป็นไรครับคุณยายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็เห็นคุณตาคุณยายแล้วน่ารักมากเลยนะทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะสัมภาษณ์ดูว่าแบบมาถึงทำไมถึงมาเที่ยวกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จะออกกันแบบแทบทุกอาทิตย์เลยครับอ๋ออันนี้มาจากจังหวัดอะไรสมุทรสงครามครับอัมพวาครับมาไกลด้วยชอบอยู่แบบธรรมชาติอะค่ะธรรมชาติอะไรแล้วก็มาทำอาหารทานทำเองมีทำอาหารทานเองผงข้าวต้มมั่งโอ้โหผงข้าวต้มทำกับข้าวน่ารักนะครับเห็นแบบมาสองคนอย่างนี้แล้วผมนึกถึงแบบว่าผมวันนึงแล้วผมแก่มาผมก็อยากแบบอย่างเงี้ยอยากแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวสองคนกับแฟนค่ะดีดีดีรู้สึกแบบว่ามันมีความสุขดีเห็นแล้วก็ยิ้มยิ้มค่ะอันนี้คุณตาชื่อคุณตาอะไรครับขอโทษทีชื่อเหลียงครับคุณเหลียงคุณตาเหลียงนะครับคุณยายค่ะชื่ออรุณีค่ะอรุณีคุณยายอรุณีนะครับหล่อสวยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้มากี่คืนแล้วครับอันนี้คืนที่3นะคืนแรกนอนที่ชะอมชะอมใช่มั้ยชะอมแก่งคอยแก่งคอยสระบุรีก็โอเคนะเป็นลำน้ำเล็กๆอย่างงี้อ๋อไปตรงชะอมแก่งคอยเลยใช่มั้ยครับเป็นรีสอร์ทหรือเป็นอะไรฮะเป็นหรือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ชะอมเรานอนในรถเรานอนในรถเราไม่กลางนอนเยอะมากนะครับดูคุณลุงวัยรุ่นมากเราไม่กลางเต็นท์เรานอนในรถมีการสาดอะไรเรียบร้อยนะครับทุกอย่างครบมากนี่หนูก็เตรียมจะกางเต็นท์บนรถเหมือนกันค่ะแต่เงินยังไม่พอไม่พอดีแม่บ้านเขาอยากได้แต่นี้ว่าเรามีกลัวความสูงอ่ะเดี๋ยวจาก 4-5 ขั้นจะเหลือขั้นเดียวก็เลยนอนในรถเพราะว่ารุ่นแคปิว่านี้นอนในรถได้สบายครับกว้างปรับเบาะเอนยาวไปเลยโอ้โหสะดวกมากครับดีมากเลยครับผมทำอาหารเองด้วยทำอาหารเองนี่นะครับวันนี้ก็ซื้อไก่วันวิเชียรบุรีอ่ะครับทายมา2วันแล้วเนี่ยโอ้พอเหลือก็เอามาทอดตัวนึงที่พ่นฉีกทานให้หมดฉีกแล้วมาทอดฉีกแล้วก็ลวนแบบไอ้นี่เลยตุ๋นจีนที่แบบไก่เนื้อดีครับเค็มๆอร่อยดีใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วเพราะว่าที่บ้านทำซีอิ๊วเอง
อ้าวเหรอครับจ้าโรงงานอยู่ที่แม่กองชื่อชื่อโรงงานอะไรครับลิ้มสิงห์ฮวดลิ้มสิงห์ฮวดฝากด้วยนะครับซีอิ๊วเสือกองทองเสือกองซีอิ๊วดำเค็มตาเสือกองทองซีอิ๊วดำเค็มตาเสือกองทองนะครับซีอิ๊วขาวมีซีอิ๊วขาวมีเต้าเจี้ยวขาวเต้าเจี้ยวดำซอสพริกซอสแดงซอสแดงโอ้ตายแล้วบังเอิญมาประเจอประธานเดี๋ยวบังเอิญมาเจอประธานบริษัทนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเต้าเจี้ยวหลนโอ้หลายอย่างทำหลายอย่างค่ะมาเจอประธานบริษัทครับแล้วก็ชอบไปอยู่ริมน้ำอ่ะเขาก็ไปซื้อที่ริมน้ำที่อัมพวาตรงข้ามกับอัมพวาเลยโอ้โหทำร้านกลางเต็นท์เลยไหมครับทำรีสอร์ทชื่อบ้านแสนสุขรีสอร์ทบ้านแสนสุขรีสอร์ทเดี๋ยวเราเอาไปเซิร์ชเฟซบุ๊กแล้วก็ลองเซิร์ชดูค่ะได้ครับบ้านแสนสุขรีสอร์ทที่อัมพวาลูกชายทำให้ลูกชายทำเอาละแล้วก็พ่อกับแม่ก็เที่ยวสวีทมากเรามาเห็นแล้วแบบช้ามากแบบสวีมีความสุขอะครับเนาะในชีวิตแบบไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจะไปไหนก็ไปไปเรื่อยๆดูครับนั่งถักอะไรนะอะไรนะถักเสื้อค่ะโคเชเสื้อถักโคเชเพราะว่าเราไม่ชอบอยู่ว่างๆไงดูไหนไหมคะเราไม่ชอบงานนะฮะอันนี้สักถักให้กับคุณตานะฮะไม่ใส่เองใส่เองผู้หญิงของผู้หญิงแล้วอันนี้มากะมาแพนกันมากี่วันนะคะหรือว่าก็ว่าพรุ่งนี้จะกลับแล้วค่ะกลับสมุทรสงครามใช่ใหลานคิดถึงแล้วหลานคิดปุ๊บติดหลานครับฟินเลยครับชอบครับชอบบรรยากาศไงก็ขอบคุณนะครับที่คุณตาคุณยายให้เกียรติสัมภาษณ์บังเอิญมาเจอประธานบริษัทแจ็คพอตมาไม่รู้ด้วยเดี๋ยวไปหาแปะไว้ขายอะไรบ้างใช่ค่ะได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะใช่หัวท้ามานี่มีพี่เขาจุดเตาให้เรานะครับนี่พี่สุดหล่อนะครับนี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ล้าครับพี่ล้านะครับนี่จุดเตานะครับมีหมูกระทะนะครับนี่เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง400ไม่แพงนี่มีมาให้นะครับนี่น้ำซุปมีหม้อมาให้โอเคเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดู นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เราจะขาดวัตถุดิบที่ชั้นยอดไปไม่ได้นะครับคือหมูกระทะป้าปุ๊นี่หมูกระทะป้าปุ๊เราสั่งชุดนี้มาครับเขาจะมีเตามาให้เขาจุดให้แล้วก็หรือเราจะจุดเองก็ได้ครับผมให้เขาจุดให้เลยเพราะผมไม่มีไฟแช็กนะครับก็มีกระทะมาให้แล้วก็เดี๋ยวแกะดูว่ามีอะไรบ้างเนาะชุดนี้ราคา400บาทนะครับจะมีชุด400แล้วก็ชุด500นี่ครับเราจะดูกันนะครับอันนี้ผมแกะหรือว่าผมดึงให้แน่นกว่าเดิมเมื่อกี้ผมน่าจะไปดึงให้แน่นกว่าเดิมไม่เป็นไรวันนี้ได้กินนะหมักแน่นครับนี่ครับจะมีเห็ดเข็มทองอันนี้เขาน่าจะแบบปลูกเองหมดชุดผักเนื้อแบบโอ้เยอะมากนะครับดูครับนี่ผักบุ้งโอ้ยดูเข็มทองพระเจ้าผักบุ้งโคตรสดแต่ผมว่าน่าจะปลูกเองนะเพราะขึ้นมาเนี่ยคนปลูกเยอะนี่แล้วก็ถัดมานะครับถัดมานี่ก็จะมีเต้าหู้ไข่มีวุ้นเส้นปูอัดไส้กรอกไก่มั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นลูกชิ้นเป็นเหมือนลูกชิ้นเนาะคงเป็นลูกชิ้นแหละโอ้แต่เยอะเนาะกองใหญ่ไม่เป็นไรระวังเนี่ยกองใหญ่แล้วนี่ที่ขาดไปไม่ได้เลยโอ้โหหนักมากสีโคตรหนักอ่ะโอ้ใหญ่กว่าเราไปกินยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเยอะมากนี่มีขึ้นช่ายของชอบเหมือนเขารู้เลยว่าเขาชอบ3ชั้นไอ้มันหมู3ชั้นโอ้3ชั้นทั้งนั้นเลยของเราชอบหมูเนื้อแดงโอ้เยอะนะโอ้โคตรเยอะหนักด้วยดูให้ว่างล่างคือเยอะมากโคตรคุ้มอ่ะ400อ่ะแบบคุ้มมากๆนะฮะแล้วก็จะมีนี่ขาดไปไม่ได้เลยน้ำจิ้มสุกี้
น้ำจิ้มย่างเกาหลีกระทะร้อนนี่ตาพริกลวยแล้วก็มีถ้วยโฟมมาให้5ใบตะเกียบให้นะฮะตะเกียบน่าจะประมาณ4ชุดแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีน้ำซุป1ถุงแล้วก็มีถ่านไว้ให้เราเติมนะครับนี่ฮะนี่ไงนี่ครับมีคอนซูเมเบิลให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวรอดูกันว่าหมูกระทะอร่อยไหมเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะครับรอสักครู่นี่น้ำซุปมาเดี๋ยวจะเติมหมูกระทะป้าปูกันแล้วสวยงามเฮ้ยเธอหัวพญานาคดูดิเหมือนหัวพญานาคเลยเหมือนหัวพญานาคเลยโอ้โหพ่อปู่เหมือนหัวพญานาคเลยมีตะเกียบมีค่ะลา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 หมูกระทะของเราหมูกระทะของเราชอบมันกระดุกกระดิกไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เบาๆเพราะว่ามันก็ประมาณนี้น่ากินว่ะอันนี้มันเหมือนแบบลูกชิ้นหมูนะลูกชิ้นหมูสับนะแต่น้ำมันเหมือนน้อยแล้วไม่เขากลัวล้นเขาใส่น้อยเองเดี๋ยวเราค่อยเติมกลัวแบบมันล้นแล้วไฟดับดีนะดูดิไอโคตรฟินในสุกจะชิมได้เลยนะชิมในกล้องเห็นได้เลยนะครับมีขยะหมูขึ้นช่ายนี่เขาชอบมากมันจะหอมเลยเออเอาหมูไปทำอะไรก็ได้ได้วางฝามันพิงไก่นั้นพอดีอ่ะแล้วมันจะพอดีผักด้วยแล้วมันจะพอดีโคตรฟินบรรยากาศมีเสียงจิ้งหรีดร้องถ้าอยู่ร้องไว้ตลอดเวลานะครับปูอัด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 เต้าหู้ไข่ก็มีนี่เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ใส่อันเดียวก่อนโอ้ยน่ากินป่ะหมูกระทะปลาปูของฉันเซียนหมูกระทะกินทุกที่ไปกรุงเทพก็กินมุกดาหารก็กินนนทบุรีก็กินโคราชก็กินมาเพชรบูรณ์ก็กินนะฮะเราจะเซียนหมูกระทะอยู่แล้วครับเนี่ยสุดยอดอากาศโคตรเย็นอ่ะมีขนาดใส่เสื้อยูนิโคลหนาเนี่ยเสื้อยูนิโคลตัวนี้อุ่นนะเพราะว่ามันแบบโอเวอร์ไซส์แล้วแบบเป็นผ้าแบบอุ่นอะตัวนี้ก็ยังแบบหนาวเลยโอ้โหโอ้โอ้นี่ฮะน้ำจิ้ม
อันนี้น้ำจิ้มที่เพชรบูรณ์นะฮะแดงแป๊ดเลยอร่อยอร่อยมากอร่อยช้อนไปไหนอ่ะขอช้อนฟันอ๋ออยู่นี่ช้อนมียังไม่เอาไม่เอาหรอกช้อนพลาสติกสดน้ำหน่อยโอ้โหฟินอ่ะฟินฟินเลยฮะอันนี้มันไอไม่เป็นไรไอน้ำนะครับไอน้ำเข้าหน้าไม่เป็นไรไม่ใช่ควันไฟนะครับนี่ลูกชิ้นปูไอออกโอร่อยอร่อยอร่อยบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลา1ทุ่มกับอีก9นาทีนะฮะหมู่บ้านข้างล่างเปิดไฟแล้วนี่ถ่ายจากหน้าบ้านเราบ้านพักของเราข้างบนก็เปิดไฟหนาวครับไม่มีฝนตกนะครับวันนี้มาโชคดีมากฝนไม่ตกเลยนี่หมูกระทะของเราว้าวฟินอากาศตอนนี้นะครับที่ภูทับเบิกนะครับหนาวผมนอนยังไม่ได้อาบน้ำด้วยตอนดีๆที่รีสอร์ทนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นระบบแก๊สเนาะนี่ครับบรรยากาศเงียบมีแต่เสียงจิ้งหรีดเสียงแมลงนะครับข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับไฟทางนี่ครับมืดเงียบมากรีสอร์ทห้องข้างๆเราก็ไม่มีคนพักครับสงบเงียบนี่ครับก็จะมีแค่มีเต็นท์แล้วก็มีพวกพี่ๆกับคุณลุงเขาพักตรงนั้นนะครับของเราก็อยู่หลังเดียวเลยโอ้ยหนาวอ่ะกี่องศาไม่รู้อ่ะแต่ว่าหนาวนี่ครับให้ดูบรรยากาศกลางคืนเท่าไหร่นะ20องศาถึงว่าหนาวจังไงเนี่ย20องศาเท่านั้นให้ดูบรรยากาศค่ำคืนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every dayThe past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll
I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. นี่ครับตอนนี้หมอกฟุ้งฟุ้งมีหน้าที่พักเลยนะคะหน้าที่พักนะครับโคตรฟุ้งมาหลังนี้เป็นหมอกนะไม่ใช่เป็นควันไม่ใช่ควันหมูกระทะนะครับหมอกตาบวมเลยดูข้างบนนู้นโอ้โหนี่ภูเขานะเนี่ยมองไม่เห็นเลยดูข้างล่างข้างล่างที่เป็นหมู่บ้านก็มองไม่เห็นหมอกขึ้นมาแบบอิ่มมากเวอร์วังมากอันนี้ตอนประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้โห9 โมงครึ่งหมอกอย่างอลังการเวอร์วังมากนี่ฮะโอ้แล้วนี่เราอยู่ในแบบดงหมอก ทะเลหมอกอะฮะอยู่ในทะเลหมอกชอบมากฟินเวอร์พักโทรศัพท์ตกลงไปข้างล่างอะค่ะไปหมดดีงามมากเวอร์มากเวอร์วังมากเดี๋ยวขอกลับหน้าสวยมากโอ้โหมองไม่เห็นข้างล่างเลยค่ะคุณทำไหมเย็นชื่นใจชอบชอบไหมคะชอบชอบโอ้โหแบบเหมือนแบบหมอกหมดเลยอ่ะดิดูดิฮะแบบหมอกหมดเลยอ่ะท่ามกลางแบบภูเขาหมอกสดชื่นอ่ะมันแบบมันเย็นแบบละอองหมอกมันถูกตัวนะมันเย็นสดชื่นก็คลิปนี้เราก็พามาพักที่อิงไอหมอกอิงไอหมอกนะครับภูทับเบิกนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทริปหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามช่องเรานะครับแล้วก็กดดูย้อนหลังให้เราด้วยนะครับเรามีคลิปอยู่เยอะเลยนะครับผมถ้าว่างๆก็กดดูย้อนหลังให้เราด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับปู่ Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year agoBut all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way